กับรายการช่างคิดช่างทำรายการที่จะนำเสนอผลงานที่นิสิตเป็นคนคิดนิสิตเป็นคนทำค่ะคุณผู้ชมคะน้ำแข็งเนี่ยค่ะที่เราบริโภคกันอยู่บ่อยๆในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วเบื้องหลังในขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเขาเนี่ยค่ะเขามีการผลิตกันมายังไงเหรอคะเดี๋ยววันนี้นะคะช่างคิดช่างทำค่ะจะพาไปพบกับขั้นตอนส่วนหนึ่งในระบบอุตสาหกรรมการผลิตน้ำแข็งค่ะแล้วก็นะคะทางช่างคิดช่างทำก็จะนำเสนอวิธีการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตด้วยซีเนียร์โปรเจกต์อันนึงของนิสิตภาคเครื่องกลด้วยค่ะเดี๋ยวไปเชิญรับชมกันเลยนะคะภาคพรตั้งนันทชัยค่ะแล้วก็เพื่อนนะคะพงวิทย์อุดหนุนสมบัติค่ะพวกเรากลุ่ม ME 09ค่ะเครื่องผลิตน้ำแข็งชนิดสลับแผ่นทำความเย็นค่ะก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับโปรเจกต์ของพวกเราคร่าวๆค่ะกระบวนการผลิตน้ำแข็งโดยทั่วๆไปจะมีโปรเซสที่เรียกว่าการละลายน้ำแข็งค่ะเพื่อให้แผ่นน้ำแข็งหลุดออกมาจากแผ่นอีวาปอเรเตอร์เพื่อนำไปใช้งานได้ซึ่งเวลาตรงนี้ค่ะทำให้เกิดช่วงที่ผลิตน้ำแข็งไม่ต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ผลิตน้ำแข็งได้น้อยกว่าที่ต้องการก็กลุ่มพวกเราก็เลยพัฒนาการผลิตน้ำแข็งแบบใหม่ที่เรียกว่าการสลับแผ่นทำความเย็นค่ะเครื่องทำน้ำแข็งชนิดนี้ครับเรียกว่าเครื่องทำน้ำแข็งชนิดสลับแผ่นทำความเย็นครับก็คือว่าเราจะมีแผ่น evaporator 2แผ่นครับโดย2แผ่นนี้จะทำความเย็นสลับกันครับระหว่างที่แผ่นหนึ่งทำน้ำแข็งอีกแผ่นหนึ่งจะละลายน้ำแข็งเพื่อให้ได้น้ำแข็งออกมาครับโดยการสลับเนี้ยเราก็จะมีวาล์วตัวนี้ครับเรียกว่า four way reversing valve จะเป็นตัวที่กลับทาง refrigerant นะครับให้มันเลือกที่ว่าจะทำความเย็นที่แผ่นไหนครับแล้วก็มี expansion valve 2ตัวครับก็คือตัวหนึ่งก็ทำความเย็นที่ evaporator แผ่นหนึ่งครับแล้วก็มี solenoid valve เป็นตัวที่ใช้ในการบล็อกทางน้ำยาครับว่าให้น้ำยาเลือกเข้าไปที่ท่อไหนครับก็ต่อไปนี้ครับจะแสดงขั้นตอนการสลับแผ่นทำความเย็นครับโดยแผ่นนี้ครับเมื่อเราได้น้ำแข็งพอใจแล้วเนี่ยเราก็จะละลายครับระหว่างที่เราละลายน้ำแข็งไปใช้งานเนี่ยเราก็สามารถผลิตน้ำแข็งไปเลยไม่ต้องเสียเวลาครับสังเกตที่แผ่นนี้ครับก็จะเริ่มมีฝ้าน้ำแข็งขึ้นนะครับก็จากเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่าน้ำแข็งจากที่เคยผลิตที่แผ่นนี้ค่ะแล้วก็จะย้ายมาผลิตที่แผ่นนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็แสดงว่าเครื่องนี้สามารถสลับแผ่นการผลิตน้ำแข็งได้ค่ะแล้วก็ทำให้ผลิตน้ำแข็งได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะระบบนี้จะเป็นแนวคิดใหม่ค่ะของการผลิตน้ำแข็งที่โดยทั่วไปยังไม่ใช้ในท้องตลาดค่ะก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางที่จะทำให้มีการพัฒนาระบบการผลิตน้ำแข็งให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะจะเห็นได้ว่าเพียงแค่เราสามารถสลับแผ่นทำความเย็นได้เนี่ยนะคะเราก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำแข็งได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ค่ะจะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นไปอีกนะคะถ้าเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้ในกระบวนการผลิตจริงๆค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะติดตามสาระดีๆเพิ่มเติมแบบนี้ได้นะคะก็สามารถไปที่ YouTube Channel จุฬา Engineering ค่ะแล้วก็ Subscribe นะคะเรายังมีเรื่องราวดีๆมานำเสนออีกเพียบเลยค่ะวันนี้พลอยต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่างคิดช่างทำตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ